แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเธอทักทายคุณผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านคุณแดงก๋วยจับยวนค่ะหลังจากที่พี่พิธีกรนะคะหลอกล่อให้หนูเดินตากแดดตากลมบอกว่ามีร้านนี้เด็ดไอเราก็คิดว่านิดเดียวใช้เวลาประมาณ500เมตรปรากฏว่าปาไปประมาณ3ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมกว่าจะได้เราทำเพื่อคุณผู้ชมร้านดีๆอร่อยที่ไหนเราไปถึงที่ค่ะวันนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวนี่รายการลูกทุ่งไม่ใช่รายการพากินอ๋อหรอแต่ฉันน่ะพาเธอมากินอ๋อลูกทุ่งพามาชิมอ๋อลูกทุ่งพามาชิมนี่ไงก็หนูไงเป็นคนพามาชิมแนะนำได้ร้านก็ดีค่ะยังไม่กินเลยรู้เดี๋ยวดีหนูไปเซิร์ฟมาแล้วหนูก่อนมารายการเนี่ยหนูต้องออกตัวก่อนว่าหนูมาฝึกแล้วมาเป็นเด็กเซิร์ฟที่นี่มาเป็นเด็กล้างจานที่นี่แล้วก็เป็นเด็กที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวที่หน้าตาดีที่สุดในโลกนะคุณผู้ชมก็อย่างที่น้องพูดเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าสภาพของกล้วยของหอยโขเมื่อวันหนึ่งใช้คำว่าสภาพเลยเดี๋ยวดิฟังก่อนดิเมื่อวันหนึ่งถ้าเกิดเธอจะต้องทำอาหารจะเป็นยังไงแล้วก็นี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้โดนผัวทิ้งหรือว่าจะเป็นอะไรนะซิงเกิลสองชื่อว่าแฟนเก็บที่ดีค่ะเพราะว่าทำอาหารปุ๊บก็เป็นแฟนเก็บเดี๋ยวพอเริ่มถูบ้านทำกับข้าวทำนู่นทำนี่ก็จะได้เป็นแฟนที่ดีแล้วแฟนที่ดีน่าสงสารอ่ะผู้หญิงคนนี้น่าสงสารนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยววันนี้ให้น้องกล้วยกินก่อน1เบรกแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปพาเที่ยวเราค่อยมาคุยกันว่ากล้วยคลองหอยโข่งก่อนหน้านี้เราก็สัมภาษณ์กันมาแล้วแล้ววันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับประมาณ7ปีแล้วก็ที่ทุกคนหนูก็ฝึกกันมาอย่างดีทุกคนจะต้องผ่านการอบรมการหยิบของนั่นนี่มาเป็นเวลา10ปีถึงจะมาขายของได้นะคะนี่ก็จะเป็นก๋วยจั๊บทรงเครื่องก็จะมีเยอะแยะมากมายมีหมูตุ๋นหมูยอนะคะหมูเด้งแล้วก็ไข่แล้วก็ผักขาวมารวมกันแล้วก็จะเป็นก๋วยจั๊บทรงเครื่องนั่นเองนะคะทิ้งลงไปเลยปรึ้งแล้วก็คนนะคะคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วนะว่าสภาพน้องกล้วยที่ทำก๋วยจั๊บยวนโปรมืออาชีพขนาดไหนไม่อยากจะพูดเพราะว่าก่อนที่พี่ๆจะมาเนี่ยหนูก็ได้การทำการบ้านแล้วกับพี่ใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูฝึกมาเนี่ยเป็นแบบว่าขั้นเทพแล้วสุดยอดหนูฝึกมาประมาณ3ปีถึงจะได้ใช่ค่ะ3ปีได้ข่าวนี่ทำไมพี่ใหม่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหนูยังไงก็ไม่รู้คือฝึกล้างจานอยู่หลังร้านเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเริ่มทีละสเต็ปตอนแรกก็เริ่มจากเก็บจานก่อนค่ะปีแรกนะคะปีที่2ก็ล้างจานปีที่3ล้างห้องน้ำไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก๋วยจั๊บเลยอ่ะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมก็คือวันนี้จะพาน้องกล้วยมากินเที่ยวบางลำพูอ๋อขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในร้านเพราะว่าออฟฟิศเราตั้งอยู่ที่บางลำพูบางลำพูค่ะเนี่ยฝากท้องไว้กับร้านก๋วยจั๊บแดงบ่อยมากที่นี่พี่กอเป็นคนนำเสนอหนูเองบอกว่าที่นี่เป็นที่เด็ดของถนนพระอาทิตย์นะคะก็คือต้องรู้จักก๋วยถ้าแถวนี้ก็ต้องรู้จักก๋วยจับยวนบอกตุ๊กๆก็บอกว่ามาก๋วยจับยวนใช่ตอนแรกพูดบอกตุ๊กๆไปก๋วยจับยวนเขาจะไปตรงข้ามปั๊มก่อนเพราะว่ามันคือสาขาเก่าเพราะว่าสาขาเก่าอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเพิ่งย้ายมาตรงนี้กี่ปีนะครับย้ายปีนี้เข้าปีที่4ค่ะเข้าปีที่4แต่ถ้าอยู่ที่เก่าเนี่ยประมาณ2ปีรวมๆแล้วเนี่ยทำมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว7ปีเห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกว่าจะได้ก๋วยจับถ้วยนึง7ปีนะกว่าจะได้ถ้วยนึงอ่ะ7ปีกว่าจะได้ร้านใหญ่อ๋อกว่าจะได้ร้านใหญ่อ๋อถ้วยนึงเนี่ย3นาทีนะ3นาที3นาทีค่ะคุณใหม่หน่อยเมื่อกี้น้องกล้วยสภาพการทำเป็นยังไงบ้างก็ดูคล่องแคล่วนะแต่เราอ่ะกลัวเรื่องความร้อนใช่ๆๆเพราะน้ำร้อนมากไงกลัวมันจะกระเด็นไม่ต้องกลัวครับน้องคนน้องถึกทนอย่าใช้คำว่าอย่างนั้นใช้คำว่าด้าน
ผิวท่านไม่สามารถทำอะไรผิวได้อะไรมันดีดอ่ะน้ำร้อนมันดีดแล้วมันก็จะทำให้พองแล้วมันจะแสบมากกันมันร้อนมันร้อนเพราะว่าเราทำชามต่อชามอาหารข้อหนึ่งของเราก็คือทำชามต่อชามข้อดีของมันคือมันสดร้อนแล้วมันสดมันสดแต่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะช้าเล็กน้อยถ้ากรณีคนเข้าเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีแยกเตาออกเป็น2ด้านเพื่อจะให้ดูแลทั่วถึงแล้วก็เพิ่มชั้น2รองรับลูกค้าเพราะก่อนหน้านี้คือมีอยู่ร้านเดียวแล้วก็ห้องเดียวชั้นล่างเดียวด้วยแล้วก็ต้องไปกินข้างในตรอกใช่ใช่สุดยอดเลขรุ่นแรกของจริงเลยโอ้เพราะว่า1ร้านเนี่ยมันจะได้แค่7โต๊ะค่ะหนึ่งห้องเดียวแล้วเราต้องการโต๊ะที่8 9 10เราก็ต้องออกถ้าออกกันหมดเราก็เดี๋ยวมีปัญหาเราก็เริ่มเข้าซอยไหลเข้าไปอยู่ในซอยมีกิมมิกนะมีกิมมิกชอบชอบชอบค่ะค่ะกินไปมีกลิ่นหอมตลบอบอวนแล้วก็ไปนั่งไปนั่งวัดได้ฟิลได้ฟิลอันนี้คือเป็นของหวานแต่ยังไม่ให้ยังไม่ให้กินยังไม่ให้กินให้คุณใหม่ชิมก่อนว่าเนี่ยฝีมือกล้วยของไปโขใช่ค่ะที่วันวันอยู่กับบ้านทำอะไรนะทำโจ๊กช่วยแม่ขายโจ๊กนะคะชีวิตน่าสงสารเพราะหลังจากที่โดนผัวทิ้งแล้วก็ระหกระเหินมาช่วยคุณแม่ขายโจ๊กนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็งานจ้างก็ไม่ค่อยจะมีเนาะก็สงสารมันเนาะก็ไปหาก็หารายได้เสริมโดยการขายโจ๊กอีกเช่นเดียวกันนะคะทำดูสิว่าแต่อันนี้ถ้าทำมาม่าได้ฝากบอกลูกค้าเลยถ้าทำมาม่าได้ก็ทำก๋วยจั๊บได้เพราะว่ามันวิธีการคล้ายกันคือข้าวกับบ้านเนี่ยเส้นน้ำเดือดใส่เส้นสุกทานได้เลยสองสเต็ปสุกก็คือเราจะปรุงให้เรียบร้อยแล้วน้ำซุปก็น้ำซุปเนี่ยถ้าสำหรับคนไทยก็ว่ากลมกล่อมถ้าต่างชาติที่เขาจะชอบอยู่แล้วกำลังดีแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดเปรี้ยวก็เติมเพิ่มได้แล้วแต่ความชอบอย่าใส่เยอะเผ็ดมากพริกเผ็ดเพราะว่าเราคั่วเองอ๋อคั่วเองมันก็เลยเผ็ดกว่าที่อื่นนิดนึงอย่างดีแล้วเราคั่วเองให้มันก็จะหอมคือถ้าเกิดต่างชาติเขาจะบอกว่าการกินอาหารน่ะโอ้ยฉี่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราปรุงอ่ะมันจะไม่ใช่รสมือเจ้าคนทำได้ต้นกำรับใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดปรุงคือรสชาติที่เราชอบมันจะเป็นเหมือนการเสียเรียกว่าไงรสชาติเดิมๆเสียฝีมือของคนทำเพราะฉะนั้นลองกินดูใครกินคุณใหม่จะลองไปพี่ใหม่ลองพี่ใหม่ลองได้แต่เราต้องกินจุ๋ยทุกวี่ทุกวันแล้วนะให้ชิมคือเอาหน้าตาก่อนดีกว่าว่าหน้าตาโอมีไข่ตอกด้วยนี่สเปเชียลใช่เพราะว่าไข่ตอกสเปเชียลคือของร้านนี้เขาจะแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าเมื่อกี้ตอนทำอยู่ได้ยินหนูใส่ไข่ไปทีมงานบอกว่ารีบเอาไข่ขึ้นรีบเอาไข่ขึ้นเดี๋ยวไข่สุกเกินไปมันไม่อร่อยมันจะเหมือนไข่แบบว่าไข่แดงมันจะไม่อร่อยอ่ะถ้ามันจะสุกเกินไปชิมเลยค่ะแต่ขึ้นใหม่บอกชิมเลยค่ะไม่เต็มปากซะด้วยลองดูดูมีการเกลี่ยกันด้วยช่วยหนูหน่อยชิมหนูเป็นคนทำแล้วไงหนูก็อยากให้พี่ๆชิมแล้วแบบหนูอยากได้ยินว่าแบบมันเด็ดยังไงให้ชิมน้ำซุปก่อนแล้วค่อยมาหมูเด้งแล้วเนื้อเส้นคือเป็นสเต็ปเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคุณภาพดูไข่ก่อนจริงๆมันต้องมีไข่ขาวรอบๆนิดนึงใช่เออสูตรหนูเองสูตรหนูเองหนูตั้งใจว่าเออไข่ขาวหนูก็ชอบเหมือนให้ซึมไปไม่ชอบเหมือนใครเราอยากให้ไข่ขาวเนี่ยซึมไปกับน้ำซุปไงมันกลืนไปแล้วมันจะทำให้รสแบบกลมกล่อมมากๆอย่าบอกว่าบ้าน้ำซุปก็เหมือนทุกครั้งที่กินเอามันไม่ได้กลมกล่อมขึ้นเลยเหรอคะเอาชิมไข่คือไข่อันนี้นะบอกเลยว่ารู้สึกเหมือนกำลังกินบัวลอยไข่หวานอยู่พี่ช่วยเอาเส้นหนูตั้งใจไม่เพราะว่าเนี่ยนี่เห็นไหมไข่ยังไม่สุกมากค่ะคุณผู้ชมอันไหนซูมเข้ามาเลยเนี่ยค่ะเป็นตัวเที่ยวที่แตกต่างก็คือเราใช้เส้นสดเส้นสดก็คือมันจะมีแป้งมันจะไม่ใช่แพ็คแบบมันแตกต่างกับเส้นธรรมดายังไงคือถ้าเส้นที่แพ็คตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะเป็นเส้นแห้งๆอ่ะเวลามาต้มเนี่ยมันจะไม่ได้ความเหนียวเค้าเรียกอะไรเห็นเส้นมันก็แห้งนะไม่แต่มันจะมีแป้งนะอ๋อถ้าจะไม่แห้งก็ต้องใส่น้ำใช่ใช่มันเป็นเคล็ดลับของเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพอใส่ลงไปในน้ำแล้วน้ำจะหนืดๆกว่าชาวบ้าน
ช่แต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นเชนแล้วหรอกมันเป็นสิ่งที่ควบคู่มากับเส้นนี่คือความเป็นเส้นสดไงมันควบคู่มาความเป็นเส้นสดเส้นมันจะดูแบบพอถ้าลวกสุกที่บ้านเนี่ยเพื่อนนะคะมันจะใสๆหน่อยอะค่ะอันนี้คือระดับอย่างนี้คือหนูลวกเส้นนี้โอเคไหมคะกำลังดีกำลังดีมาลองกินดูฮะลองชิมดูคือง่ายๆคุณอาคิดถึงไหมฮะคือพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมคืออาหารจานนี้ไม่มีการท้องเสียเพราะว่าทางร้านเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าพูดอย่างนั้นน้องกล้วยมีหน้าที่น้องกล้วยมีหน้าที่แค่ลวกไข่ตื่นเช้ามาตั้งก่อนจะเข้ารายการนะคะหนูทำการบ้านตั้งแต่ 1:00 แล้วตื่นมาปั้นหมูแล้วทำการบ้านด้วยคุณผู้ชมปั้นหมูทีละก้อนเนี่ยหมูยอเนี่ยหนูปั้นอย่างดีแล้วแบบมาซอยยิบ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 ชื่อร้อนไหมไม่ร้อนแล้วเนาะกำลังโอเคแต่สังเกตขอโทษสังเกตจริงๆถ้าคนกินที่เนี่ยต้องมีอาการอย่างนี้ด้วย อย่างนี้คือมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านว่าเราจะไม่ติดแอร์จะได้รับรู้ความร้อนของก๋วยจั๊บจริงไม่พอด้วยแหละด้วยความร้อนของร้านแล้วก็เตาเอาจริงๆนะแต่มันมีร้านติดแอร์อยู่สาขาวังหลังก็คือสาขาวังหลังเนี่ยจะเป็นร้านสาขาที่2จะเป็นสาขาที่มีแอร์แต่หลายคนชอบพูดว่าทำไมไปกินวังหลังเราไม่เหมือนกินที่นี่ก็เลยบอกว่าสงสัยไม่ได้ปัดเหงื่อถ้าส่วนตัวเป็นอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เป็นคนทานอาหารชอบทานของร้อนด้วยเราจะเชื่อสายจีนเนาะก๋วยเตี๋ยวโจ๊กเจออะไรเงี้ยหนูว่าไม่เปิดแอร์จะดีกว่าให้มันคงความร้อนไว้มันจะได้ฟิลเนาะพี่ว่าไงเฮ้ยพี่ก็เหมือนหนูจีนเหมือนหนูช่วยไม่ฉันก็ให้กินไงกินก่อนก็คือวันนี้มาน้องยังไม่ได้กินข้าวมันจะได้รสชาติกว่าเพราะว่าถ้าเราเปิดแอร์ปุ๊บมันจะเย็นเร็วแล้วมันไม่อร่อยแล้วอ่ะลองดูเส้นคือเส้นถ้าเกิดสุกแล้วก็จะเป็นใสๆแบบนี้ใช่ค่ะเส้นอาจจะออกใสๆนิดนึงเส้นมันจะมีแบบความนุ่มๆมีถ้าเกิดหนึบสมัยใหม่เขาเรียกมี texture มีความหนึบนิดนึงมันไม่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเส้นเนี้ยหนูกินเข้าไปมันนุ่มแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวเยอะเขาเรียกว่ามันละลายออกเลยอ่ะถ้าที่อื่นปกติที่หนูกินที่เคยกินมาจะไม่ใช่แบบนี้จะแข็งกว่านี้เหมือนที่พี่บอกเพราะว่าจะเป็นเส้นที่เขาแพ็คแบบเหมือนเก็บไว้ได้นานนะคะอันนี้จะเป็นเส้นสดเราสั่งทุกวันหมูยอเราก็สั่งทุกวันทุกอย่างของเราจะสดมันจะขายความสดอ่ะคือดูท่าทางอร่อยมากนะเพราะว่าตั้งแต่ให้กล้วยกินมานี่กล้วยยังไม่หยุดมือเลยเมื่อกี้ให้ชิมหมูได้งั้นเดียวนะเอายำมะมันอร่อยมีที่นี่มียำหมูยอนะคะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อล้วนเนื้อล้วนคือเนื้อหมูยอนะคือร้านนี้มีแต่เนื้อหมูเนื้อหมูค่ะแล้วถ้าเกิดใครกินเนื้อหมูไม่ได้ก็จะมีอันนี้มีขนมหวานอันนี้ขนมหวานเพิ่งทำมาขายดีมากพี่แดงเจ้าของร้านพี่แดงเผยจับเดือนช่วงนี้เขาจะทำขนมมาส่งเป็นพานาคอตต้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านกำลังขายดีมากก็เลยจะเอามาให้ตบท้ายกันชิมดูทุกอย่างเลยถ้าพี่เอาอะไรมาให้หนูอีกอะไรยำหมูได้เดี๋ยวคุณผู้ชมเราไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวให้น้องกล้วยลองกินดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะ